Hey guys, สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Today we are currently at สนามหลวง or the Royal Square right in front of the Grand Palace and the Emerald Buddha Temple here in Bangkok. So we are here to check out the bone fragments of the Lord Buddha known as the Kapilvastu relics which is enshrined in the middle of this square. There is a royal pavilion and it has been shown since the 22nd of February and will be in Thailand until the 19th of March. It will be in four different provinces. The bone fragments will be shown in Bangkok from the 24th until the 3rd of March. And it will be in Chiang Mai from the 5th until the 8th of March. And then in Ubon Ratchathani province from the 10th of March until the 13th.And finally, in the southern part of Thailand, Krabi province from the 15th until the 18th of March. So this has been here since the 22nd of February. If you have time and you're currently in Bangkok, feel free to come and check out the place. The admission is free and there are some flowers and some incense sticks, joss sticks that are given for free for you to offer.To the Buddha relics. So this will be the first time since 1995 that the Kapilvastu relics or the bone fragments of the Lord Buddha has been enshrined in Thailand. This is open to public from 8 a.m. until 9 p.m. ตอนนี้เราอยู่ที่สนามหลวงนะคะมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนะคะครั้งเมื่อปี2538นะคะในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีในสมัยรัชกาลที่9ได้เคยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะและครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปี2567นะคะก็ได้อัญเชิญมาอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านใดนะคะที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะอยากจะเรียนเชิญนะคะเข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะจะได้มีการอัญเชิญให้ไปสักการะที่จังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีและจังหวัดกระบี่นะคะงานนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาถึงวันที่3มีนานะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะและสำหรับเวลานะคะทางพระบรมมหาราชวังได้ขยายเวลาให้เริ่มเข้าสักการะได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง21นาฬิกาหรือ3ทุ่มนะคะจากนั้นจะอัญเชิญไปในส่วนภูมิภาคนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้สักการะนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่5ถึง8มีนาจังหวัดอุบลราชธานี10ถึง13มีนาและจากนั้นนะคะจะลงไปทางภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่นะคะวันที่15ถึง18มีนาค่ะท่านผู้ใดนะคะที่มีจิตศรัทธานะคะอยากจะมาสักการะสักครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปประเทศอินเดียนะคะขอเรียนเชิญที่ท้องสนามหลวงได้ณวันนี้เลยค่ะเข้ามาในพิธีนะคะก็ขอเชิญมาเวียนเทียนและสวดมนต์นะคะข้างในจะมีดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลัยนะคะให้ได้เข้าไปสักการะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะI'm not a man.
พุทธศาสนิกชนทุกท่านครับที่บริเวณเต็นท์นิทรรศการเต็นท์นิทรรศการฝั่งไทยนะครับซึ่งมีเก้าอี้ที่นั่งหลายร้อยตัวในขณะนี้เก้าอี้ที่นั่งทุกที่นั่งได้เต็มแล้วนะครับหากท่านมีความประสงค์จะร่วมในพิธีขอความกรุณาท่านได้ใช้พื้นที่นั่งที่บริเวณด้านหน้ามณฑปซึ่งเป็นเต็นท์ยาวนะครับมีเก้าอี้ที่นั่งรับรองทุกท่านนะครับท่านสามารถเข้าร่วมพิธีได้ครับพุทธศาสนิกชนรักษาความปลอดภัยต่อไปขอขอบพระคุณครับสุพรรณบุรีท่านที่เดินทางมากับองค์การบริหารส่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยด็อกเตอร์ภูสิทธิ์ใช่ไหมครับขอความกรุณาท่านได้เข้าสู่ท้องสนามหลวงนะครับโดยใช้ประตูทางเข้าฝั่งศาลฎีกาคือเมื่อท่านลงรถแล้วนะครับท่านเดินผ่านประตูทางเข้าฝั่งนั้นได้เลยนะครับท่านไม่เดินอ้อมสนามหลวงนะครับท่านเข้าที่บริเวณประตูฝั่งศาลฎีกาได้ครับรบกวนด้วยนะครับขยับข้างหน้าให้หน่อยนะครับขอความเมตตาขยับด้านหน้าให้หน่อยนะครับที่รับรองนะครับเชิญนะครับI'm sorry.
ังโฆ